ทุกอาทิตย์ทุกวันพระวันเสาร์และวันอาทิตย์วันเสาร์และวันพระก็ได้บำเพ็ญธรรมะอยู่ปฏิบัติธรรมด้วยการอยู่เนสัญชิกะทุดงอันเป็นทุดงที่จะทำให้ผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นได้บำเพ็ญวิริยะบารมีได้อย่างสูงใช้ความเพียรความพยายามแห่งตนดังนั้นในวันนี้จึงใครที่จะนำธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงชี้แจงพร้อมไปกับการปฏิบัติธรรมดังนั้นขอท่านทั้งหลายผู้ได้เสียสละได้ออกมาบวชเนกขัมมะภาวนาเพื่อปฏิบัติธรรมก็จงตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานธรรมตัวนี้เป็นการยังจิตของเรานั้นให้ยังลงไปสู่ความเชื่อมั่นอธิษฐานปรารถนาและความต้องการความปรารถนานี่ก็ความพึงประสงค์อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนี้ส่วนอธิษฐานนั้นเรียกว่าปลอบจิตก็ว่าได้ทำความสบายให้เกิดขึ้นทำจิตให้มีกำลังอธิษฐานขอให้เกิดผลแต่ก็ต้องมุ่งมั่นในการปฏิบัติมันเกิดขึ้นพร้อมกันกับจิตจะตั้งมั่นดังนั้นเมื่อมีอธิษฐานอยู่ณจุดใดจิตก็เกิดความตั้งมั่นจิตก็เกิดความจริงจังเมื่อความจริงจังของจิตปรากฏก็จะกลายเป็นสัจจะนี่เราได้สองหัวข้อธรรมแล้วดังนั้นคนที่จะประสบผลสำเร็จด้วยการปฏิบัติธรรมและเข้าถึงธรรมนั้นท่านก็กล่าวเลยว่าต้องประกอบไปด้วยศรัทธาความเชื่อเชื่อในการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อว่าผลของการปฏิบัตินั้นเกิดขึ้นจริงแล้วมันก็มีผลเกิดขึ้นเราสวดพุทธคุณสวดธรรมคุณสวดสังฆคุณคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระธรรมนั้นอยู่ในอันเดียวเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้กล่าวธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ได้เห็นได้ปรากฏมาแล้วดังนั้นสวาคตธรรมธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวดีแล้วที่เราสวดธรรมคุณหกประการสวาขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวดีแล้ว แล้วในข้อธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวดีแล้วอะไรบ้างเมื่อก่อนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ก็แสดงธรรมมาอันเป็นเหตุที่จะให้ลดละจากการยึดมั่นถือมั่นคือตัวกิเลสหรืออุปาทานอวิชชาตัณหาอุปาทานและกรรมที่มันจะเกิดต่อเนื่องพระพุทธเจ้าพระองค์รู้แจ้ง
เห็นความจริงอันประเสริฐสี่ประการเราจึงเรียกว่าสวากขตธรรมธรรมะอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดดีแล้วความจริงอันประเสริฐทั้งสี่ประการที่พระพุทธเจ้าได้พินิจพิจารณาหาเหตุหาผล จนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอดเห็นเงื่อนเห็นเค้าโครงที่จะไปถอดถอนรากเหง้าของอกุศลที่มันหมักหมมฝังลึกอยู่ในกมลสันดานของสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ ก็พระองค์เห็นความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ตัวทุกข์นี้พระองค์ก็จะเน้นไปทุกข์เพราะการเกิดทุกข์เพราะการแก่ทุกข์เพราะการเจ็บและทุกข์เพราะการพัดพรากจากกันคือตายอันเป็นกฎสามัญเป็นกฎธรรมดา การเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้เพราะมีกิเลสมีเชื้อเกาะอยู่ในจิตจึงเป็นเหตุให้ก่อภพก่อชาติแล้วอันที่สองเหตุเกิดแห่งทุกข์ก็คือสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์ก็คือสิ่งที่มันหมักหมมอยู่ในดวงจิต พอกพูนอยู่ในจิตเป็นอนันตชาติอย่างเช่นอุปาทานการยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนว่าของเราของเขาว่านี่ก็เป็นของเราสมบัติพัสถานของเราสิ่งเหล่านี้มันล้วนแต่มันเป็นของ มันพาให้เป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนของเรามันจะให้ประโยชน์ได้ก็ต่อแต่เมื่อเราใช้เมื่อเราจากไปแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์เลยดังนั้นเหตุให้เกิดทุกข์ไอ้ตัวกิเลสเป็นเหตุที่ให้เราผูกพันยึดมั่นถือมั่น นี่เรียกว่าอุปาทานแล้วส่วนกิเลสที่มันเกิดขึ้นก็คือรากเหง้าของอกุศลมูลอันมีตัวโลภตัวโกรธและตัวหลงนี่คือเหตุเกิดแห่งทุกข์นั้นมันมาจากกิเลสทุกคนมีกิเลสมีด้วยกันทั้งนั้นมีความอยาก อยากได้อยากดีอยากมีอยากเด่นอยากพ้นจากความทุกข์ลำบากอยากพ้นจากความยากจนอยากสะดวกสบายนั่นไม่มีความอยากดังนั้น รากเหง้าของอกุศลมูลตัวแรกก็คือโลภ ตัวที่สองก็คือโกรธความไม่พอใจความคับแค้นในจิตใจความอิจฉาริษยาความอาฆาตจองกรรมจองเวรอันที่สามก็เรียกโมหะหลงเพลินถ้าหากเพลินอยู่นี้มันก็เพลิดเพลินไปกับการเวลา ลืมวันลืมคืนถ้าหลงก็หลงอยู่ในสิ่งเหล่านั้นหลงในคติของตนเองมีบุคคลเตือนก็ไม่ยอมฟังและไม่เชื่อเชื่อมั่นในความคิดของตนเองหลงทั้งที่มีความรู้หลงอีกอันหนึ่งแล้วก็หลงตามไปเลยแล้วว่าศรัทธาจริตเชื่อง่าย นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์
ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มาแล้วก็นำมาเป็นธรรมะสอนเรียกว่าสวาขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันพระภูมิมีพระภาคตรัสดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมอันตรง เป็นธรรมอันที่จะให้ผลแก่บุคคลผู้ถือปฏิบัติโดยไม่เลือกใครถ้าหากประพฤติปฏิบัติแล้วก็อากาลิโกเป็นของไม่ได้อ้างการประพฤติปฏิบัติข่าวใดก็ได้ข่าวนั้นโอปนายิโกเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วผลปรากฏแก่เราแล้ว ก็เป็นเหตุให้เรานั้นน้อมเข้ามาในตนเกิดความปิติยินดีเกิดความพอใจมีความสุขกับที่เราได้คุณธรรมนั้นแม้กระทั่งควรที่จะเรียกให้บุคคลอื่นมาดูด้วยตลอดจนธรรมะนั้นเป็นรู้ เป็นการรู้เฉพาะบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติดังที่เรามาบวชชีพราหมณ์ที่วัดสังฆทานก็เพราะเหตุมีสถานที่อบรมปฏิบัติมีลานธรรมที่เรานั่งได้สะดวกสบายอากาศปลอดโปร่งยิ่งใกล้ที่จะถึงฤดูร้อน จากวันที่23มีนาคมไปแล้ว ก็เป็นฤดูร้อนในวันที่23เป็นวันสิ้นสุดฤดูหนาวก็จะเข้าไปสู่ฤดูร้อนก็มีพิธีมีกิจกรรมหรือว่าพิธีกรรมเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนเครื่องทรงของพระแก้วมรกตโดยพระมหากษัตริย์ เป็นองค์เปลี่ยนจากฤดูหนาวมาเป็นฤดูร้อน หลังจากวันที่23ก็เป็นฤดูร้อนแล้วนั่นแหละการที่เราได้เข้ามาถือประพฤติปฏิบัติเรามาพร้อมกันปฏิบัติแล้วมันก็จะเกิดผลให้แก่เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคนี้ เป็นภาคการปฏิบัติธรรมเมื่อผ่านไปนั้นเป็นภาคการฟังธรรมเราได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ที่ได้มาแสดงธรรมอันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่วัดสังฆทานของเราได้จัดเสมอมาตั้งแต่ว่า การละสังขารของหลวงพ่อสนองกตปุญโญเรื่อยมาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลาพันครั้งเป็นพันวันแล้วเราก็ยังถือปฏิบัติอย่างนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลเกี่ยวเนื่องกับงานศพได้ยาวนานที่สุด ได้สวดพระอภิธรรมได้แสดงพระธรรมเทศนาทุกวันทุกวันเสมอมาไม่เคยขาดต่อเนื่องกันมานานหลายปีในลักษณะอย่างนี้ก็คงมีที่นี่แห่งเดียวแล้วถึงกันนั้นก็ยังมีสถานที่ให้ญาติโยมทั้งหลายได้มาถือปฏิบัติ มาบวชพราหมณีชีปขาวหรือบวชเนกขัมมะภาวนาเพื่ออบรมปฏิบัติธรรมตามสติกำลังแห่งตนทั้งมาใหม่และมาเก่ามาใหม่ก็ยังไม่เข้าใจอะไรบ้างแต่ก็มีจิตศรัทธาเพื่อที่จะมาบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติธรรม ได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีซึ่งบารมีทั้ง10 ประการ
ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเปกขาบารมี เนี่ย10 ประการเราได้มาบำเพ็ญที่ลานธรรมแห่งนี้ในวันนี้ก็จะได้นำพระธรรมคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราสวดเสมอสวดพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณ นานาธรรมคุณมีอยู่6 ประการบทแรกก็ธรรมอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงดีแล้ว ก็คือหลักธรรมต่างๆที่พระองค์ตรัสรู้แล้วนำมาแสดงหาเหตุหาผลให้เข้ากับบุคคลเหล่านั้น ผสมผสานเพราะพระองค์จะรู้วาระจิตรู้ความเป็นไปของอุปนิสัยหรืออินทรีย์ของบุคคลนั้นที่ได้บำเพ็ญมาแล้วอย่างไรแล้วก็จะเพิ่มอินทรีย์ให้ด้วยบารมีด้วยบารมีธรรมและคุณธรรม ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บำเพ็ญมาเป็นอนันตชาติแล้วทีนี้ธรรมะที่เมื่อเราถือประพฤติปฏิบัติแล้วย่อมให้ผลเราอย่างแน่นอนเป็นไปอย่างคงเส้นคงวาสันทิฏฐิโกเราประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วทำอย่างไรจึงเรียกว่าประพฤติปฏิบัติธรรม ก็คือการมาน้อมกายวาจาใจของเรา ให้สงบดังเช่นที่เราได้มานั่งอยู่ที่ลานธรรมนี้ก็เพื่อที่จะบำเพ็ญตนให้เข้าถึงธรรมศีลเราได้สมาทานมาแล้วโดยเจตนาวิรัตศีลบ้าง โดยสมาทานศีลกับพระศีลาจารย์บ้างจะโดยวิธีใดก็แล้วแต่ถ้าเราตั้งเจตนาไว้แล้วก็ถือว่าเราเป็นผู้มีศีลเมื่อเรามีศีลแล้วเราก็ฝึกจิตของเราให้เกิดสมาธิ ด้วยการมานั่งปฏิบัติธรรมการมานั่งปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ที่มาเก่าเคยประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วเคยนำน้อมนำเอาธรรมะเข้ามาถือปฏิบัติอยู่แล้วก็ไม่ยากเย็นนักแต่สำหรับผู้ใหม่ ที่เข้ามาบางคนยังไม่เคยมาเพิ่งมาเป็นครั้งแรกบางคนก็2 ครั้ง 3 ครั้งเมื่อมีโอกาสเกิดความขัดข้องเกิดความไม่สบายใจเข้ามาสู้ร่มเงาของการของพระพุทธศาสนาด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็ทำให้ จิตใจของเราเบิกบานมีศรัทธาเพิ่มขึ้น มีความเลื่อมใสมากขึ้นได้เห็นรูปแบบในการประพฤติปฏิบัติของสำนักดีซึ่งสอนให้คนเป็นคนดีเรามาแล้วก็ทุกคนนั่งภาวนานิ่ง แต่เราจะเอาอะไรเพื่อให้เป็นอารมณ์ของการเจริญ
กรรมฐานหรือการเจริญสมถะการที่จะทำจิตให้สงบให้รวมลงเป็นสมาธิเราก็จะต้องมีคำบริกรรมเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานอารมณ์กรรมฐานเราจะใช้ คำบริกรรมว่ายุบหนอพองหนอก็ได้จะได้ใช้คำว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็ได้จะได้ใช้คำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทพร้อมกับลมหายใจเข้า โทพร้อมกับลมหายใจออกก็ได้หรือจะกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวดังเช่นที่เคยมาอบรมมาแสดงธรรมที่นี่ก็ได้แนะวิธีเจริญอานาปานุสติ ด้วยการกำหนดลมหายใจเข้ายาวฝืนหน่อยหนึ่งถ้าหายใจปกติก็คือปกติแต่ถ้าหากเราฝืนเข้าไปมันก็ได้พลังจากภายนอกเข้าไปภายใน แล้วกำหนดลมหายใจออก เรากำหนดตั้งแต่มันเข้าไปลึกสุดคือที่ปลายที่สะดือกำหนดให้ลมออกมาที่ปลายจมูกกำหนดอยู่อย่างนี้มันก็จะเกิดภาวะการขึ้นนั่นก็คือความสบายไม่กดไม่เก่งไม่จดจ้อง ว่าจะต้องบริกรรมเพราะความเคยแล้วความคล่องเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความสบายขึ้นมาความเบากายเบาใจก็กลายเป็นปิติพอพ้นมาจากวิตกวิจารณ์แล้วก็มีปิติและสุขเกิดขึ้น นี่แหละคือการฝึกจะต้องดำเนินไปอย่างนี้เล่าแล้วเล่าอีกฟังซ้ำภูมิก็เสริมเพราะว่าต้องเตือนกันอยู่เรื่อยๆ กล่าวกันอยู่เรื่อยๆให้มีสติแม้เราฝึกจนกระทั่งเกิดความเคยชินอยู่เฉยๆก็จะมีการเตือน ทำให้เราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวจิตนิ่งปรากฏอยู่เรื่อยๆดังนั้นการมาฝึกปฏิบัติธรรมก็คือการมากำหนดจิตให้รู้ใจเมื่อเรารู้ใจจนกระทั่งจิตของเรานิ่งสงบเกิดองค์ประกอบ ของภาวะสมถะหรือสมาธิขึ้นครบอันเรียกวิตกวิจารปิติสุขและเอกคตาคือการเพ่งลงไปวิตกวิจารเกิดตั้งแต่เบื้องแรกที่เรากำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออก อันดับแรกก็คือการกังวลมุ่งมั่นและเพ่งเพื่อที่จะให้เกิดความชำนาญไม่หลงลืมจนกระทั่งเกิดความคล่องตัวก็กลายเป็นวิจารณ์คือไม่หนักไม่เคร่งแล้วก็กลายเป็นปิติจิตเปิด เบากายเบาใจเกิดความสุข ต่อแต่นั้นก็ใช้การเพ่งลงไป
ถ้าเราไม่ใช้การเพ่งการฝึกมันก็จะลงสงบลงเป็นเอกคตาชั่วประเดี๋ยวประดาวเราจะต้องทำความเข้าใจเพ่งลงไปที่ตัวรู้เอกคตารมจึงจะค่อยๆเคลื่อนลงไปทำความกระจ่างให้เกิดขึ้นกับตัวเราผู้เพ่งผู้ปฏิบัติ เราจะต้องฝึกคำว่าเพ่งเพ่งไปที่จุดเพ่งไปที่ตัวรู้แล้วเอาอะไรไปเพ่งก็คือเอาคุณธรรมที่มันเกิดขึ้นคือปิติและสุขเป็นฐานแล้วก็เพ่งลงไปก็จะเกิดความนิ่งอยู่ได้นานอันนี้แหละท่านเรียกว่าเอกคตารมณ์ หรือเรียกปฐมฌานนี่คือการฝึกสมถะนี่แหละธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติตรงย่อมทำให้เกิดการปฏิบัติตรงแล้วก็ได้ผลอย่างตรงไปตรงมา อากาลิโกนั้นคือไม่อ้างการอ้างเวลาปฏิบัติเมื่อใดปฏิบัติคราวใดอิริยาบถใดก็จะได้ผลเพราะขึ้นอยู่กับความจริงใจและจริงจังขึ้นอยู่กับอธิษฐานแล้วก็เกิดความจริงใจจริงจังกลายเป็นสัจจะ สองข้อนี้ก็จะผลักดันให้เกิดความพยายามแล้วก็เกิดความขันติขึ้นมารองรับเมื่อทั้งวิริยะและขันติขึ้นมารองรับก็จะทำให้เรานั้นได้เกิดความพร้อมมากขึ้นหลังจากที่เรามีวิริยะและขันติรองรับ เมื่อปรากฏภาวะธรรมขึ้นก็จะเพิ่มตัวศรัทธาศรัทธาที่เรามีอยู่แล้วก็จะเพิ่มขึ้นท่านจึงกล่าวว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการอะไรเป็นอินทรีย์อินทรีย์ห้าประการก็คือสัทธินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธา มีศรัทธาในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมณการบัดนี้และการไหนๆต่อไปนี่เรียกว่าสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์มีความภาคเพียรพยายามเมื่อเรามาใหม่เราก็ต้องหาอุบายที่จะทำจิตของเราให้สงบและอยู่ได้นาน โดยอาศัยวิธีการที่จะให้นั่งได้นานๆตามเกณฑ์ก็คือการนับลมหายใจเข้าการนับลมหายใจออกอันนี้มันเป็นการบังคับให้เราสร้างวิริยะและขันติขึ้นมาเพื่อจะควบคุมความหุนหันพลันแล่น หรือสมาธิสั้นของคนทีนี้เมื่อเรามีกฎเกณฑ์เหล่านั้นมาบังคับตราบใดที่นับยังไม่ครบตามจำนวนก็ยังไม่ออกจากการบริกรรม ก็เป็นเหตุให้การสร้างวิริยะบารมีของเราเพิ่มขึ้นไป พร้อมกับขันติบารมีอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเป็นการดึงอุปกรณ์เข้ามาสนับสนุนให้การบ่มอินทรีย์ของเราให้แก่กล้าอินทรีย์นั้นท่านให้บ่มให้ประพฤติปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอนอกจากศรัทธา วิริยินทรีย์เกิดปรากฏสตินทรีย์
เราฝึกตั้งแต่เริ่มแรกด้วยการกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกอันนี้ก็เป็นการฝึกแล้วเป็นการสร้างเป็นการบ่มอินทรีย์ตัวสติ สติสติเมื่อเรามีสติสติของเราโผล่งอยู่ตลอดเวลาก็จะเข้าไปสู่ความสงบก็คือสมาธิทีนี้สมาธิก็คือความสงบของจิตทำอย่างไรเราจึงจะเข้าใจเรื่องความสงบของจิตเราจะเริ่มรู้สึกภาวะธรรมจากความเบากายเบาใจที่เรียกว่าปิติแล้วก็เสริมเข้ามาด้วยความสุขสองประการนี้เกิดขึ้นในขณะที่เราเอาใจใส่ มีสติไปในกายอยู่ตลอดก็จะเกิดปิติและสุขให้เราเห็นภาวะธรรมน้อมนำไปสู่ความสงบของจิตคือได้สมาธิมันก็จะเป็นไปโดยความความตรงอย่างสันทิฏฐิโกปฏิบัติแล้วก็จะเป็นไปอย่างนี้เห็นขึ้นมา แจ้งแก่ใจของตนเองแล้วคุณธรรมเหล่านี้ปรากฏแก่บุคคลใดตัวสมาธิเรียกว่าสมาธินทรีย์ก็จะกลายเป็นสัมมาสมาธิบ่มอินทรีย์ตัวนี้ให้แก่โดยการมากขึ้นมากขึ้น เมื่อมีความสงบเกิดขึ้นความสงัดเกิดความสงบปรากฏเมื่อความสงบปรากฏความสว่างของกระแสจิตก็เรืองรองและให้เรามองเห็นข้างหน้าเมื่อความสว่างปรากฏ ก็จะเห็นกระแสจิตและสภาพจิตสะอาดเมื่อจิตของเราสะอาดเราก็จะเกิดความบริสุทธิ์รู้ได้เฉพาะตนจึงเป็นปัจจัตตังรู้เฉพาะตนเกิดขึ้น นั่นแหละหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อคราวที่พระองค์ทรงแสดงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็คือธรรมกับวินัยในยุคนั้นธรรมะก็ถ้าจะพูดถึงเรื่องความเป็นมาเกี่ยวเนื่องกับตัวของพระองค์ ยกตัวของพระองค์เองขึ้นมาเป็นเครื่องเปรียบเป็นบุคคลาธิฐานหรือว่าชี้แจงในอตีตนิทานให้บุคคลเหล่านั้นได้ฟัง ว่าพระองค์ได้เสวยชาติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้บำเพ็ญบุญอย่างนี้อย่างนี้ อันนี้พระองค์ได้กล่าวขึ้นมาจึงขั้นต่อมาบัณฑิตมีในก่อนหรือโบราณอาจารย์ภายหลังก็แบ่งออกส่วนหนึ่งเป็นพระสูตรก็เลยพระไตรปิฎกขั้นต่อมาเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็มีธรรมกับวินัย
คือข้อที่บังคับให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์แล้วก็ข้อธรรมะที่จะนำไปฝึกปฏิบัติแต่ขั้นการต่อมาแยกแยะที่พระพุทธเจ้าได้แสดงในอตีตานิทานจัดเป็นแผนกของพระสูตร พระไตรปิฎกจึงมีพระสูตรพระวินัยและพระอภิธรรมหรือพระปรมัตถ์พระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์หรือพระอภิธรรมธรรมอันสูงนั่นเอง อันนี้แหละคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้ว แต่ทีนี้เราก็จะเห็นธรรมเกิดขึ้นจากจิตที่บริสุทธิ์และจากจิตที่สงบจิตที่สงบที่เราเรียกว่าสมาธิสมาธิจะต้องมีองค์ประกอบหนึ่งปิตกหนึ่งวิตกสองวิจารสามปิติสี่สุข และห้าเอกคตาอันนี้เป็นองค์ประกอบที่ปรากฏขึ้นในขณะจิตสงบจิตนิ่งลงเป็นสมาธิสมาธิก็คือจิตตั้งมั่นตั้งอยู่บนฐานด้วยการที่เรามีเอกคตารมณ์หรือมีอารมณ์เดียวแต่ถ้าหาก เอกคตารมณ์นี้มันยังไม่มั่นคงท่านก็จะเรียกว่าอุปจารสมาธิเราจะต้องผ่านขั้นตอนนี้ก่อนใครได้อุปจารสมาธิก็อยู่ในขั้นของพรหมเพราะสภาพจิตในขณะนั้นหรือกระแสจิต อยู่ในระดับของพรหมสูงกว่าเราเทพเทวาแต่ถ้าหากเราเน้นที่เอกคตารมณ์ด้วยการเพ่งเอาตัวรู้เพ่งไปสู่จิตคือตัวรู้แล้วจิตก็จะดิ่งลงตั้งมั่นในเอกคตารมณ์เมื่อเป็นดังนี้ สภาพจิตของเราก็เข้าไปถึงขั้นฌานการเพ่งลงไปนั่นแหละเรียกว่าฌานฌานคือการเพ่งเมื่อเพ่งเข้าไปนานก็จะเกิดพลังพลังก็คือการรวมตัวกันอยู่ได้นานที่เป็นเอกคตารมณ์อารมณ์อันนิ่งอารมณ์อันปิด สับเสียงสำเนียงภายนอกให้นิ่งอยู่กับความสงบอย่างเดียวอันนี้แหละเรียกว่าสมาธิดังนั้นการซักฟอกจิตด้วยสมาธิก็คือการประกอบกระทำอย่างนี้เองเมื่อเราซักฟอกจิตของเรา จากสมาธิด้วยสมาธิมนทินต่างๆที่เกาะจิตจะเป็นมนทินของความโลภความโลภมันเป็นอกุศลมูลตัวใหญ่แต่ความรักความใคร่ความหึงหวงก็เป็นอาการมาจากความโลภ เราก็จะค่อยๆบรรเทาลงเมื่อจิตของเราสงบก็เหมือนหนึ่งว่าจิตไม่คิดอะไรไม่สัมปยุตกับอารมณ์เหล่านั้นนิ่งอยู่กับเอกคตารมณ์จากอำนาจสมาธิที่เราเริ่มฝึกเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มต้นตั้งแต่การบริกรรมการกำหนด ลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวประกอบและกระทำอยู่อย่างนี้
มันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นนี่แหละการสั่งสมบารมีบ่มอินทรีย์มันก็จะค่อยๆปรากฏแล้วเราก็เห็นธรรมะดังนั้นธรรมะข้ออีกข้อหนึ่งอกาลิโกเป็นของไม่อ้างการปฏิบัติเมื่อไรก็จะเข้าถึง ความรู้ความเห็นเห็นในที่นี้รู้ในที่นี้ก็คือรู้ว่าจิตสงบจิตนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเห็นภาวะการคือความสุขสุขจากการจิตนิ่งสุขจากความที่เกิด ความนึกคิดขึ้นมาเรียกว่าต้นกล้าแห่งปัญญาก็จะปรากฏแก่บุคคลนั้นอันนี้แหละเรียกว่าธรรมะเกิดขึ้นไม่อ้างการอ้างเวลาเป็นหัวข้อธรรมข้อที่สามข้อที่แล้วข้อที่สี่ โอปนายิโกเมื่อธรรมะมันเกิดขึ้นกับตัวเราก็เป็นเหตุให้น้อมนำมาสู่ตนดังนั้นครูบาอาจารย์ผู้เป็นอาจารย์สอนในสมถะท่านจึงจะสอนให้เราเมื่อได้เกิดธรรมะเกิดภาวะธรรมขึ้นแล้วก็ให้น้อมภาวะธรรมเหล่านั้นที่มันปรากฏเข้ามาในตน เห็นเหตุการณ์อันใดเห็นนิมิตอะไรปรากฏจากจิตสว่างจากจิตสะอาดจิตสว่างก็มีแสงปรากฏจิตสะอาดก็ด้วยความนิ่งแห่งเอกคตารมณ์แล้วมันก็จะฟอกจิตให้สะอาดจิตบริสุทธิ์เราจะเห็นความนิ่งจิต ไม่เกาะเกี่ยวกับอารมณ์ภายนอกเกิดความนิ่งต้นกล้าแห่งปัญญาก็จะปรากฏคือความนึกคิดหลังจากนั้นเราก็เอาความนึกคิดนั้นมาน้อมเข้ามาในตัวเราแล้วพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงตอนนี้ก็มาพิจารณารูปนาม มาพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟรวมอีกสองธาตุคืออากาศสัทธาธาตุและวิญญาณธาตุธาตุอากาศแล้วก็ธาตุรู้ก็รวมพิจารณาธาตุขันธ์ขันธ์ก็คือขันธ์ห้าโดยพิจารณารูป ก็คือตัวรูปเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้พิจารณานามคือเวทนาความเสวยอารมณ์สัญญาความจำสังขารการปรุงแต่งปรุงแต่งที่จิตคิดไปร้อยแปดวิญญาณความรู้ ความรู้ที่มันเกิดขึ้นทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่ตัวนี้เป็นอาการมาจากจิตคือตัวรู้คือธาตุรู้ในบางคราวจึงได้กล่าวถึงวิญญาณธาตุดังนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้ถือประพฤติปฏิบัติ จนกระทั่งน้อมธรรมะเข้ามาในตนแล้วโอปนายิโกเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูคือท้าทายได้ธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นกับจิตมุ่งมั่นในการมารู้กายรู้ใจอยู่แค่นี้ทั้งกายและใจนี้เป็นองค์ประกอบที่จะให้เกิดภาวะความรู้
เมื่อเรามาพิจารณาใจก็คือเพ่งไปที่ใจไม่เกาะเกี่ยวกับอารมณ์อันใดอื่นเอาอารมณ์กรรมฐานเพียงประการเดียวคืออานาปานุสติแล้วเราก็จะเกิดภาวะการ นี่แหละจึงเรียกว่าเรียกบุคคลอื่นเข้ามาดูเข้ามาปฏิบัติแล้วทุกคนปฏิบัติแล้วก็จะเห็นตามเป็นจริงจึงเรียกว่าปัจจตังรู้เฉพาะตนดังนี้นี่คือธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีคุณอยู่หกประการพระพุทธเจ้าแสดงธรรมทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดงามในเบื้องต้นด้วยปริยัติพระองค์ก็จะสอนหัวข้อธรรม จนกระทั่งบรรดาภาษาวกทั้งหลายไปฟังธรรมจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะสั่งการกันแต่ละพวกให้จดจำหัวข้อธรรมแต่ละวันละวันนอกจากพระอานนท์เถระเจ้าได้จดจำจนได้กลายเป็นพระหุสูตรแล้ว พระเถระนอกนั้นจนกระทั่งศิษยานุศิษย์ของพระเถระเหล่านั้นต่างคนก็ต่างจดจำแต่ละหัวข้อหัวข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้วนั้นมันจึงได้เกิดมีธรรมะหลายๆข้อปรากฏได้ร้อยกองกันขึ้นมานี่แหละก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้า ได้แสดงไว้ดีแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าย่อมปรากฏแก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นไปอย่างนั้นคือสันทิฏฐิโกอากาลิโกไม่อ้างการโอปนายิโกควรน้อมเข้ามาในตนเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูมาพิสูจน์ ปัจจตังเวทิตโปวินยูหิวินยูชนจะพึงรู้เฉพาะตนนี่แหละคุณธรรมของพระธรรมหกประการส่วนพระพุทธเจ้ามีพระคุณหรือว่าเราสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าเก้าประการโดยกล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ เป็นพระอรหันต์ก็คือพ้นจากกิเลสเป็นข้อที่หนึ่งสัมมาสัมพุทโธภควาตัสสรู้เองโดยชอบแล้ววิชาจรณะสัมปันโนเป็นบทที่สามพระองค์ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จ ไปดีไม่มีโทษไม่มีภัยไปณที่ใดก็ไม่มีอุบัติเหตุภัยใดๆไปตลอดปลอดภัยดังนั้นอานุภาพของพระพุทธเจ้าจึงปรากฏอยู่กับบุคคลผู้น้อมนำมาด้วยแรงด้วยการอธิษฐานอ้างเอาอานุภาพ พุทธานุภาพธัมมานุภาพสังขานุภาพเมื่ออธิษฐานจิตน้อมเอาอนุภาพของพระพุทธเจ้าน้อมเอาอนุภาพของพระธรรมน้อมเอาอนุภาพของพระสงฆ์มาไว้ในตนมันก็จะเกิดเป็นแรงอธิษฐานให้เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นตามกำลังแห่งศรัทธาตามกำลังแห่งความภาคเพียรพยายามตามกำลังแห่งขันติคือความอดทน
ตามกำลังแห่งสัจจะวาจาแห่งสัจจะที่มีความตั้งมั่นจากแรงอธิษฐานเนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นกับบุคคลนั้นที่ในธรรมะของอริยนิพพุทธคุณของพระพุทธเจ้าอีกบทหนึ่งโลกับวิถูก็คือรู้แจ้งโลก อนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้ฝึกเป็นสารถีผู้ฝึกคนไม่มีใครยิ่งไปกว่าสัทธาเทวมนุษย์ซาดังเป็นครูของทั้งเทวดาและมนุษย์ดังนั้นทั้งมนุษย์และเทวดาในโลกธาตุ หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และพระองค์ได้เสด็จไปโปรดพวกเหล่าเทพเทวาโดยมีพระพุทธมารดาเป็นเหตุบรรดาแสนแห่งจักรวาลแสนแห่งจักรวาลนั้นๆของเทวดาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมคือบรรลุพระโสดาบันด้วยกันทั้งนั้น อันนี้แหละจึงได้ชื่อว่าธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเมื่อเราถือประพฤติปฏิบัติไม่อ้างการอ้างเวลาได้กล่าวถึงเรื่องสมถะให้ผู้มาประพฤติปฏิบัติได้ทราบได้เข้าใจบ้างถ้าผู้ใดตั้งใจมันก็จะเกิดผล เราไม่ต้องไปยกถึงอตีตานิทานบทนั้นบทนี้เราเอาการถือปฏิบัติมาชำระจิตของตนเองด้วยสมาธิฟอกจิตด้วยสมาธิก็จะทำให้อัปมงคลความคิดชั่วจิตคิดเป็นอกุศลเหล่านั้นลบและเลือนไป แต่เรายังมีกิเลสมันก็เกิดขึ้นใหม่เมื่อเราฝึกอยู่เสมอเสมอบุคคลนั้นกลายเป็นผู้มีจิตอันสว่างเป็นผู้มีจิตอันสะอาดเป็นผู้มีจิตอันบริสุทธิ์หนักๆเข้ากระแสจิตและอุปนิสัยที่ได้ฝึกปฏิบัติ ในเรื่องการฝึกจิตให้เป็นสมถะเป็นสมาธิมีองค์ประกอบเกิดขึ้นก็จะเกิดความคล่องตัวเกิดความชำนาญในการปฏิบัติในการฝึกจิตให้เป็นสมาธิถึงขั้นฌานก็จะปรากฏแก่บุคคลนั้นแล้วต้นกล้าของแห่งปัญญา ปรากฏขึ้นมาก็นำมาพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาองค์อริยมรรคท่านได้มอบให้เราได้มาพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาธาตุพิจารณาขันธ์ให้ปรากฏขึ้นกับตัวเราเพื่อจะทำให้เกิดปัญญาให้รู้เท่าเอาทัน พิจารณาการเกิดการแก่การเจ็บการตายมันมีอยู่ทั่วทุกตัวตนตั้งแต่วัย 1 ขวบถึงเบญจเพศหรือ 25 ปีถือว่า เป็นปฐมวัยตั้งแต่ 26 ถึง 50 ปีถือว่าเป็นมัชฌิมวัยกลางคน ตั้งแต่50 ปีไปแล้วอันนี้ท่านจะกล่าวเป็นปัจฉิมวัยไปแล้วเพราะว่าในศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้อายุของสัตว์100 ปีถ้าใครมีอายุ50 ปีก็เท่ากับว่า1/1 ของร้อยก็เริ่มเข้าไปสู่ภาวะของความแก่ ดังนั้นตั้งแต่51 ปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นคนมีวัยชราเข้ามาเยือนแล้ว
หกสิบปีเจ็ดสิบปีนั้นเป็นวัยง่อมไข้ก็ตายไม่ไข้ก็ตายเมื่อเรามาเห็นอย่างนี้ภัยแห่งวัฏภัยแห่งมฤตยูใกล้เข้ามาคืบคานเข้ามาก็เป็นเหตุให้เราเร่งบำเพ็ญปฏิบัติธรรมมันจะเกิดคุณธรรมคือเห็นความตายอยู่ทุกก้าวย่าง เห็นความตายติดตัวตามตนอยู่ประดุจจะหนึ่งเงาเมื่อมันเป็นดังนี้ เราก็จะตั้งตัวเองอยู่ในความไม่ประมาทมีสติอยู่เสมอว่าเราก็จะต้องเดินทางไปสู่จุดจบนี้อย่างไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นเรามาอยู่ในภาคปฏิบัติ ก็ขอให้ทุกท่านจงพยายามถ้าเราไม่มีความพยายามก็เกิดสมาธิสั้นนั่งได้สักครึ่งชั่วโมงหรือนั่งได้สักชั่วโมงมันก็จะเป็นเหตุให้เราได้เกิดคุณธรรมคือการทำฝึกตัวเราเองให้เกิดวิริยะ ปรากฏขึ้นกับตัวเราดังนี้ดังนั้นขอให้ท่านผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายให้เน้นในการปฏิบัติธรรมลองฝึกวิธีใหม่ด้วยการกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวจะทำให้ อายุยืนด้วยเต่ามีอายุ300 ปีเต่าจะหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเราจะต้องฝึกเราจะต้องอดแล้วจะต้องทนถ้าเราไม่อดเราไม่ทนเราก็จะกลายเป็นคนโลเลเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวไป เดี๋ยวมาดังนั้นสัจจะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เราจะต้องเน้นจะต้องพยายามนี้ก็มาเข้าสู่การฝึกถ้าหากต้องการที่จะผูกมัดตัวเราเองให้มีสัจจะก็คือตั้งกระบวนการขึ้นมาด้วยการนับ นั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกนับหนึ่งนับไปเถอะจนถึง120อันนี้ให้หลายๆคนฝึกแล้วได้ความได้ผลมันเป็นระบบสากลเพราะทุกคนหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการกระทำอย่างนี้แหละโดยเฉพาะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาไม่บ้าไม่ใบ้ไม่หนวกไม่บอดไม่เสียสติไม่ผิดมนุษย์อันนี้เรียกว่าสมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะได้รับคุณธรรมเมื่อเรามีอินทรีย์พร้อม ระบบอินทรีย์ของเราได้ขนาดไหนที่เราอธิษฐานภาวนาข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐานภาวนาบูชาพระรัตนตรัยอุดมเราบูชาพระรัตนตรัยอันอุดมก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าคือคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์เจ้าก็คือผู้ที่ได้ฟังธรรม จากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาปสาทะอย่างยิ่งปฏิญญาณตนถือบวชในพระพุทธศาสนาแล้วประพฤติปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าอันมีพระปริยัติธรรมพระปฏิบัติธรรมจนถึงพระปฏิเวทธรรมศึกษาให้เข้าใจแจ่มแจ้ง แล้วไปถือปฏิบัติเมื่อไปถือปฏิบัติ
เอาจริงเอาจังก็เกิดผลผลนั่นแหละเรียกว่าปฏิเวธธรรมดังที่เรานั่งภาวนาเกิดอารมณ์กรรมเกิดภาวะการจิตนิ่งเกิดปิติเกิดความสุขให้มันปรากฏบทนี้ขึ้นก่อนแล้วธรรมะข้อต่างๆ ที่เราจะไปแจกแจงให้มันเข้าใจในหลักธรรมต่างๆท่านวางเป็นหมวดเป็นหมู่ไว้ถ้าหากเราเข้าใจในพระปริยัติธรรมก็จะไปทำความเข้าใจหมวดแห่งธรรมนั้นๆตั้งแต่สติปัฏฐาน 4 ธรรมปฏฐานคือความเพียร 4 อย่างอิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 มรรคมีองค์ 8มันเป็นขั้นเป็นตอนนั้นอยู่ในภาคปริยัติธรรมศึกษาแล้วก็จะน้อมเข้ามาสู่จิต ทำความสว่างขึ้นในจิตใจของเราได้ดังนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะต้องมีความอดทนมีวิริยะอุตสาหะพยายามนั่งให้ได้ตามกำหนดถ้าเรานั่งไม่ได้ตามกำหนดเรามาถือปฏิบัติธรรมมาถือบวชศีลจารีณี ถือบวชเนกขัมมะภาวนาหรือภาษาพื้นๆว่าบวชพราหมณ์บวชพราหมณีชีปะขาวมาถือบวชถือศีลก็ต้องตั้งใจเพื่อให้เกิดชีวิตอันสดใสเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเองเมื่อได้ออกไปสู่สังคมภายนอก ซึ่งสังคมภายนอกนั้นมันคับแคบมันมีแต่ความคับแคบไม่มีความโปร่งไม่มีความโล่งในจิตเพราะภาวะสังคมมีแต่การเอารัดเอาเปรียบการกอบโกยการเห็นแก่ตัวการที่ไม่เอื้อเฟื้อมันมีทั้งนั้นเพราะทุกคน ก็จะต้องเอาตัวเองขึ้นก่อนดังนั้นพระพุทธเจ้า จึงสอนให้เรานั้นมารักตัวเราเองพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงขึ้นในจิตในใจของเราดังนั้นท่านผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายบัดนี้ขอท่านทั้งหลายจงนั่ง ภาวนากำหนดจิตลองนั่งแล้วก็นับให้ได้ตามกำหนดคือนับไปจนกระทั่งถึง 120เราก็จะได้บรรลุจากที่เรากำหนดไว้คือตั้งอธิษฐานไว้นั่นเองหากเราไม่ฝึกอย่างนี้ อธิษฐานธรรมมันก็จะโลเลไม่มีหลักบางคนนั้นก็มีความสามารถนั่งได้นานแต่บางคนนั่งไปสักพักหนึ่งมันปวดเมื่อยเกิดเวทนาก็อยากจะลุกออกไปมันก็บางทีมันก็เกิดความไม่พร้อมเกิดความไม่นิ่งของจิต ดังนั้นเมื่อเรานั่งไปแล้วจิตมันไม่นิ่งท่านให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณน้อมเอาคุณของพระพุทธเจ้าโดยย่นย่อมีอยู่3 ประการคือ 1 พระบริสุทธิคุณ 2 พระปัญญาคุณ 3 พระมหากรุณาธิคุณ พระพุทธเจ้ามีพระบริสุทธิคุณพระองค์มีความบริสุทธิ์หลังจาก
พระองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วความบริสุทธิ์จากธรรมความบริสุทธิ์จากการบรรลุเกิดขึ้นก็คือพระปริยัติธรรมปรากฏให้เห็นข้ออรรถธรรมเรียกว่างามในเบื้องต้น งามในถ้ำกลางก็คือผลของการปฏิบัติพระองค์ได้ปฏิบัติเอาจริงเอาจังปรากฏก็จะได้นำบทเหล่านั้นไปแสดงชี้แจงว่าการค้ำวอดอยู่การบังคับตัวเองจนเกินไปดังเช่นฤาษีชีภัยในยุคนั้น ทรมานตนจนเกินไปเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคทำตัวเองให้เหนื่อยเปล่าหรือทรมานตัวเองจนเกินไปอันนี้ก็เป็นเหตุไม่ให้เข้าถึงธรรมดังนั้นจะต้องดำเนินไปสู่มัชฌิมาปฏิปทา ดังนั้นขอท่านทั้งหลายจงทำความเข้าใจแล้วเร่งปฏิบัติธรรมการหายใจเข้ายาวๆนี้มันก็จะไปลบความท้อแท้นั่งมานานฟังมานานเป็นชั่วโมงมันก็เกิดความท้อแท้ปกติแล้วบุคคลธรรมดา จะนั่งฟัง20 นาที25 นาทีไม่เกิน30 นาทีหลังจากนั้นก็จะฟุ้งซ่านนอกจากผู้ปฏิบัติธรรมคือน้อมนำเอาธรรมะที่ตัวเองยึดถือปฏิบัตินั้นเร่งลงไปแล้วธรรมะที่ฟังจากหูมันแทรกลงไปบางบทมันไปเข้าไปกับการที่เราประพฤติปฏิบัติเพียงแต่พลิกผันนำไปปฏิบัติก็ทะลุเข้าไป แต่มันอยู่ที่ตัวเรา ดังนั้นการที่เราได้อธิษฐานภาวนาข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐานภาวนาบูชาพระรัตนตรัยอุดม สั่งสมทัสสะบารมีธรรมเราได้บำเพ็ญสั่งสมทัสสะคือสั่งสมบารมี10 ประการสั่งสมทัสสะบารมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาททั้ง 4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาก็อยู่ในองค์รวมของสมาธิที่มันเกิดขึ้นฉันทะ เราพอใจในการที่มันเกิดภาวะการคือปิติเกิดขึ้นแล้วฉันทะเกิดขึ้นวิริยะก็คือความภาคเพียรก็คือตะล่อมจิตของเราให้ดิ่งลงสู่ฐานคือความสงบอันยิ่งยวดจิตตะคือจดจ่ออยู่กับจิตวิมังสา ก็คือการพิจารณาอัตถธรรมที่มันเกิดขึ้นที่เรียกว่าต้นกล้าแห่งปัญญาปรากฏขึ้นในภาวะที่จิตสงบแล้วน้อมเอาต้นตอนั้นมาพิจารณาสังขารร่างกายให้เห็นตามเป็นจริงเพื่อที่จะทะลุเข้าไปถึงการเจริญวิปัสสนาด้วยการพิจารณาร่างกายพิจารณารูปนามคือพิจารณาเบญจขันธ์รูป ธาตุทั้ง 4ดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณวิญญาณธาตุนามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไล่ไปที่เนี่ยใช้กฎของปริยัติมันจึงก็เกิดภูมิธรรมสามารถที่จะชี้แจงธรรมะให้แก่ชุมชนแก่บุคคลผู้ที่มาเพื่อปฏิบัติธรรมได้อย่างเด่นชัดถ้าเรามาฝึกจุดนี้ถ้าหากไม่ฝึก เราก็จะรู้ธรรมะขึ้นเฉพาะตนกลายเป็นปัจเจกชนคือว่ารู้ได้เฉพาะตนถ้าเป็นพุทธชนก็รู้ทั่วรู้เหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า
เนี่ยธรรมะมันเป็นขั้นเป็นตอนอยู่อย่างนี้ขอญาติโยมทั้งหลายได้ถือการประพฤติปฏิบัติ อยู่ในภาวะตอนนี้เมื่อท่านได้ฟังธรรมะมาพอสมควรเป็นเวลาชั่วโมงเศษก็ใคร่ที่จะให้ท่านได้มีส่วน ในการข้องในบทต่างๆจะไต่ถามสอบถามจากธรรมะที่ท่านได้มาแล้วมันยังเคลือบแคลงอยู่บัดนี้ขอท่านญาติธรรมทั้งหลายทุกท่านมีความสงสัยอันใดก็เชิญ สอบถามหรือว่าถามได้แล้วก็จะชี้แจงให้เข้าใจถ้าฟังอย่างเดียวไม่ถามบ้างปัญญาไม่เกิดดังนั้นในช่วงนี้ในภาคนี้ก็ขอยุติการกล่าวธรรมไว้เพียงนี้ โสติเตโหตุสัพพทาขอความสุขสวัสดีมีโชคและเกิดคุณธรรมจงปรากฏและเกิดมีแก่ทุกท่านผู้ฟังทุกท่านเทอญ ขอเชิญท่านมีอะไรก็ถามได้ แล้วก็จะได้กล่าวทำให้ฟังอีกสักเล็กน้อย ในเดือนนี้ก็มาพบญาติโยมถึงครั้งเป็นนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว ญาติโยมท่านใดสงสัยอะไรบ้างก็เชิญเรามาอยู่ในสถานที่อันเดียวกัน มีอะไรน่าโยมบ้างว่ามามันเดินจงกรมทำไมมันตาที่ลงมามองเห็นปลายเท้าลูกค้ามันก็ดีแล้วมันไม่เป็นไรหรอกมันมาเดินไปบางทีมันปรากฏคล้ายๆนิมิตก็มีนะไม่ได้หลับตาแต่ก็มองเห็นนะไม่ได้เจตนามันปรากฏขึ้นมันเป็นไปได้ เอาเปลี่ยนอิริยาบถสักนิดหนึ่งแล้วก็ได้มาอีกยังไม่หมดเวลา ญาติโยมทั้งหลายคือทางวัด ก็กำลังทำปรับปรุงศาลาข่าวแล้วนี่ก็บอกว่าทำฝ้าเพดานตารางเมตรหนึ่งมัน350ทีนี้ท่านใดที่จะร่วมก็ไม่เป็นไรเชิญหรือจะเอาซองไปก็ได้มีซองมีซองอยู่ใส่นี้ก็ไม่วุ่นวายนะดีก็ได้
ก็ไม่เป็นไรว่ากันไปแล้วทีนี้ใครสนใจหรือว่าข้องอะไรก็เชิญถามได้นะทุกคนก็มีความที่ข้องใจทั้งนั้นเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมมากี่ครั้งแล้ว เพิ่งจะมาครั้งแรกอยู่ที่บ้านดีแล้วเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสุทัศน์โกสโลค่ะโอ้นั่นดีจังเลยนั่นเดี๋ยวเขามาเถอะ